ำหรับไอเดียที่เราจะพูดกันในวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ป๊อปฟิลแรกนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือพวกสายวิทย์ทั้งหลายนะครับและแอนด์เทคโนโลยีนะครับโดยที่คณะหลักๆนะครับก็จะมีอย่าง SIIT นะครับวิศวะนะครับเทปเทปเป้ก็วิศวะเหมือนกันมีวิศวะ2วิศวะภายในสถาบันเดียวอีกสถาบันแรกเป็นสถาบันวิจัยครับเป็นสถาบันวิจัยที่ก่อตั้งมา2อันนี้อยู่ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและสังกัดศิษย์เป็นคณะวิศวกรรมเหมือนกันโอเคต่อมานะครับใน5ตัวหลังจากนั้นนะครับก็คือสายแพทย์ล้วนๆนะครับก็จะเป็นclinical cardiovascular thoracic chinese medicine นะครับ chinese medicine แล้วก็หมอฟันหมอนะครับและหลักสูตร2อันนี้ในที่นี้มีใครชอบเล่นเกมมั้งครับผมไม่มีเลยหรอชอบนักใช่มั้ยเอามันไปสร้างเลยหลักสูตรสร้างเกมครับและเป็นและธรรมศาสตร์ได้ดีลที่ดีมากปี3ปี4เนี่ยตอนนี้มีเด็กของเอมเนี่ยกำลังจะไปเดือนเซปเทมเบอร์เนี่ยจะไปเรียนที่อเมริกาเกี่ยวกับการสร้างเกมโดยเฉพาะเป็นฮาร์วาร์ดเป็นออกซฟอร์ดของสถาของธุรกิจนี้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับก็ชื่อย่อมันจะยุ่งยากหน่อยนะครับก็คือ DBTM นะครับก็คือ Design Business and Technology Management นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างแอปก็ได้นะครับก็คือการเอาพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับไปอะแดปต์กับ Businessนะครับโอเคแล้วอีกอันนึงก็ออกแบบเมืองนะครับไม่ใช่ผังเมืองนะออกแบบเมืองคือผังเมืองอยู่ในนั้นนะครับออกแบบพวกสมาร์ทซิตี้ต่างๆที่ทำให้เราเป็นอยู่สบายขึ้นนะครับแล้วอันที่2ก็คืออันนี้จะเป็นพวกวิทยาศาสตร์จะรวมด้วยฟู้ดไซน์อย่างเงี้ยไบโออินโนเวชั่นแอพพลายเคมีสตรีอันนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเชิงอุตสาหกรรมต่อมานะครับเป็นสายสังคมนะครับแล้วก็พวกมนุษย์สัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งหลายนะครับก็จะมี BAS นะครับหรือว่า British and American Study นะครับมี BEC นะครับหรือ Business English for Communication นะครับมี BJM นะครับพูดง่ายๆก็นิเทศนั่นเองนิเทศครับโอเค BIR นะครับรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็มีเหมาๆนะครับ3ตัวนะครับ Chinese Study นะครับ Thai Study นะครับแล้วก็ Indian Study ในที่นี้มีใครไม่ชอบเลขมั้งครับชีวิตนี้ฉันไม่เอาอีกแล้วเลือกพวกนี้เลยนะเราจะไม่เจอเลขเลยนะครับถ้าไม่ลงหาที่ไปเลือกวิชาเลือกที่มันเป็นของพวกคณะมีเลขจะไม่เจอเลยนะครับแต่โทษทีแต่จะไปเจอวิชาหนึ่งที่เรียกว่าสถิติสแตทครูคณะต้องเรียนอยู่แล้วแต่สแตทไม่ใช่เลขนะมันคือสถิตินะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับจะมี SPD นะครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าพูดตัวนี้มันอาจจะยาวไปที่หนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกันในสไลด์หลังนะครับเช่นเดียวกับ GSSE นะครับ Asian China นะครับแล้วก็ BSI นะครับ GSSE มีคนอยากรู้ใช่ไหมงงไหมเรียนแล้วไปทำอะไร Global Study and Social Entrepreneurship งงไหมครับอันนี้ที่บอกว่ามันเป็นหลักสูตรใหม่แล้วหลักอย่างเช่น BSI อย่างเงี้ย Asian China อย่างเงี้ย GSSE อย่างเงี้ยแบบแทบจะไม่มีใครแบบรู้เลยว่ามันไปทำอะไรนะครับแต่เป็นไทยงงหนักกว่าเดิมเลยนะโลกทัศน์ศึกษาและผู้ประกอบการสังคมนะครับมันคืออะไรวะนะครับเดี๋ยวเราแต่งจริงรู้ไหมว่าในออกซฟอร์ดฮาร์วาร์ดท็อปยูต่างๆมีหลักสูตรนี้นะครับ Social Entrepreneurship และ Billionaire หรือ Millionaire ในโลกนี้ที่ฟอร์บจัดอันดับ Under 30คือ Social Entrepreneurship ทั้งนั้นเลยแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับโอเคหลักสูตรสุดท้ายแล้วก็ฟิลยอดฮิตนะครับของทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คือพวก business นะครับก็มี BBA นะครับแล้วก็เศรษฐศาสตร์หรือ BE นั่นเองนะครับโอเคงั้นก็จบแล้วนะก็ฝากกันไปเล่นนะครับมาเริ่มเลยในรายละเอียดเลยนะครับ